ได้ไหมเนี่ยจะกิ้งลงนะโอ้สั้นแห้งพี่น้องไปครับพาไปยำเขาเรียกอะไรลุงเขาเรียกอะไรอู้จำมับเลยวะไอ้โง่เหรอโอ้หอมยังวะโอ้หอมอย่าล่อชิมได้ไหมนะ อันนี้ล่ออะไรไม่อยู่แล้วเหรอใส่ไว้นะครับไปรุ่นกันนี่เขาใส่ขวงไว้เลยอ่ะไอ้โง่ขวงคองมาสั่นว่าคนอื่นนี่ครับพี่น้องเอ้ยหากินแบบอีสานบ้านเฮาครับมาหากับว่าได้กินเอาล่างไหนก่อนนี่ครับป๊อดเป็นคอนโดเลยครับนี่ของคล้องไว้เลยกี่หลังเนี่ยสามเลยอ่ะโอ้ยสามหลังเลยครับอ่ะมาลุ้นกันครับว่าติมานบ่เดี๋ยวลุงกำลังแต่งปากอยู่ครับต้องยุ่มปากกันหน่อยก่อนบ้านเฮาเด้อพี่น้องเด้อเฮาลุ้นกันว่าสิมานบ่อายุหากินเนาะครับเนาะบ่รู้ว่าสิได้หรือบ่ได้ก็อีกแบบนึงเก็บแล้วที่แน่ๆโอ้ปูมาแล้วครับโอ้ยดูก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ยจับมันโดนตัวมันโดนขาผมเลยโอ้ยไทยไหมผมว่าลุงเหยียบไม้ไปที่คนขาผมเหรอโอ้ยตายข้างเออพุดเลยนู่นไอ้เข้โอ้ยไทยป่าแบบไงเลยครับส้นข้นไหมโอ้ยมันอยากจะเป็นปลากระดีครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วโอ้ปลากระเดือดแม่งามเหรอวะหนักไหมลุงหูบึงไพ่มันไปดิล่ะโอ้โหแหงก็เอาไปอยู่หรอกแบบเนี้ยไปใหญ่มากเลยนี่ครับหลังแรกส่วนมากที่เป็นปลากี่เดือดครับได้ลุงยกให้เบิ่งครับหลังแรกโอ้ยโอ้ปลากดปลาดุกปลาดุกใหญ่โอ้มีถูกอย่างเลยนะครับเดี๋ยวไปลุ้นทั้งโคกันเดี๋ยวอีกสองหลังลุ้นอีกหลังนึงครับหอไปเลยลุงยังไงก็เลยถอนไม้ยี่แล้วล่ะลุงไม่ได้เก็บไม้ยี่ดีตอนนี้บนบกไปด้านหนึ่งครับที่บ้านเคยมีไหมแบบเนี้ยเดี๋ยวนี้เขามีขายทั่วอันนั้นแล้วแต่ไก่ป่ะนี่เขาอันนี้เขาเรียกเสือนอนกินเนี่ยอุปานี่มันใช้ทำหลักยังไงไปเนี่ยเดี๋ยวโซฟาเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวหลุนมันอยู่ในนี้ละปลาน่ะน่าจะดูน่าจะเห็นไซส์ใหญ่อ่ะ
ว่ารู้สึกว่าหนักเหลือเกินใช่ไหมอุ้ยนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันเต้นโขกได้พี่น้องเด้อก็ดีล้วนๆเลยโอ้ปลาแดกไหมยุ่งเขาอันนี้ปรุงยังลุงเนี่ยหรือปลาแดกธรรมดาอันนี้ก็ดักกินได้แล้วมั้งเราเอาไปกินดิร่างนี้ถือไรกันบ้างเล็กครับไอ้กี่เดือดไหมป้าโอ้ยดีลูกได้ปลาทำปลาดีข้าวอยู่แล้วเนี่ยหลังเนี่ยหลังเดียวเยอะกว่านี้เออเยอะกว่านี้เอาปลาได้ไม่เท่าเลยเหรอไม่เท่าคือผมเห็นปลาดุกตัวหนึ่งอยู่ไหนวะอยู่ในรอบไหนเห็นอะไรเหลืองๆเมื่อกี้นั่นน่ะเอาหรือฮะข้าวเหรออะไรฮะผมเห็นอยู่นะเมื่อกี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอู้ดุกใหญ่เอาเอาเอาตบตบหูเล่นดิตบหูเล่นดิหายากเหลือเกินต้นใหญ่จะเป็นปลากระดีครับหลายหลายคนก็ฉลาดเนาะอะไรฉลาดเกินมนุษย์ไม่มีแล้วมีไหมไม่มีมั้งยังเป็นมนุษย์โง่โอ้เอาปลาดุกมาโชว์ท่านผู้ชมหน่อยตบหูเล่นหน่อยตบหูโชว์หน่อยมันจะไปแล้วนะปูกับพี่ตัวง่ายๆครับโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวขอยกโชว์หน่อยเนี่ยปลาดุกน้องเป็นอย่างนี้แหละโอเคครับคลิปนี้ไว้เท่านี้แล้วครับเด้อพี่น้องในคลิปหน้าเจอกันไหมครับสวัสดีครับ